สวัสดีครับมาพบกับ KDG Review นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับไมโครโฟนนะรุ่นหนึ่งนะครับของทางค่าย Razer นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะพิเศษนิดนึงก็คือเป็น Limited Edition นะครับของทาง Razer นะครับก็คืออยู่ในซีรีส์ของ Quartz Edition นั่นเองนะครับผมไมตัวนี้นะครับก็คือ Siren X นั่นเองนะครับตัวนี้ดียังไงดีตรงราคานะครับราคาของเจ้า Siren X เนี่ยถือว่าเป็นไมค์ที่ถูกที่สุดของทางค่าย Razer นะครับผมแล้วก็สีนะสีที่เป็นซีรีส์ของ Quartz เนี่ยก็คือสีชมพูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันหน้ากล่องนะครับก็เป็นประมาณนี้นะไม่มีอะไรนะครับก็เป็นรูปไมค์นะครับผมแล้วก็เขียนตรงนี้นะครับว่าเป็น Razer Siren X นะครับ Quartz Condenser Streaming Microphone นะครับใช้ได้กับโปรแกรมสตรีมมิ่งต่างๆนะครับหรือว่าใช้อัดเสียงก็ได้นะครับอันนี้ก็การันตีมาจากโปรแกรม OBS นะครับหรือว่าตัว Xsplit Broadcaster นั่นเองนะครับผมด้านข้างก็ไม่มีอะไรด้านหลังนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเขียนว่า Ultra Precise Pickup Pattern นะครับก็คือมีเทคโนโลยีนะครับป้องกันเสียงรบกวนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่เขียนว่า shock resistance นะครับก็จะเป็นการลดเสียงที่เป็นเสียงพวกแรงกระแทกต่างๆนะครับก็อย่างเช่นแบบเสียงทุบโต๊ะนะเสียงตะโกนอะไรอย่างนี้นะครับตัวไมค์ก็จะมีขนาดกระทัดรัดนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูสเปคนะครับสเปคที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้นะครับรองรับ PC นะครับ Mac นะครับใช้พอร์ต USB นะครับตัวนี้เป็นพอร์ต USB นะรองรับ Windows นะครับ Windows 7ขึ้นไปนะแล้วก็ Mac OS X นะครับ 10.8 ขึ้นไปนะครับก็ซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ที่เป็น OpenCaster นะครับต่างๆเช่น Xsplit นะครับหรือว่า OBS อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นสเปคแบบเทคนิคอลนะครับก็ประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลยอุปกรณ์ด้านในนะครับที่เราจะได้มานะครับก็จะอยู่ตรงหน้าแล้วนะอย่างแรกก็คืออันนี้นะครับเป็นสติกเกอร์นะ Razer นะครับแต่สีจะเป็นสีพิเศษนะเป็นสีของ Quartz Edition นั่นเองสีชมพูนะครับนี่สวยงามทีเดียวอันนี้นะครับ1แผ่นเป็น Quick Start Guide นะครับก็เป็นคู่มือประกอบอย่างง่ายนั่นเองนะครับนี่ก็ไม่ยากนะครับการประกอบก็ง่ายได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนการ์ดขอบคุณนะครับว่าขอบคุณที่ใช้อุปกรณ์ของ Razer นะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นคู่มือแบบละเอียดนั่นเองนะครับบอกถึงการเชื่อมต่อนะวิธีการใช้งานต่างๆนะครับนี่ก็จะมีในเรื่องของการอธิบายเรื่องของการเปิดปิดไมค์ด้วยนะครับวอลลุ่มอธิบายเรื่องของการปรับวอลลุ่มนะครับที่ตัวไมค์อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะนี่แล้วก็นี่คือไมค์นะครับ Razer Siren X นะครับ Quartz Edition นะก็จะเป็นสีชมพูสวยงามนะครับตัวไมค์นะพูดถึงแมทีเรียลของไมค์ก่อนนะครับไมค์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวนะแล้วก็ตัวสีเนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบรับเบอร์นะจะเป็นสีด้านนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะเอาไว้พูดนั่นเองระบบของไมค์นะครับก็จะเป็นซูเปอร์คาร์ดิออยด์นะมันต่างจากคาร์ดิออยด์ยังไงระบบของคาร์ดิออยด์เนี่ยก็คือไมค์ที่รับเสียงด้านเดียวนะครับก็คือด้านหน้านั่นเองด้านหน้าของไมค์นะครับก็คือเราจะพูดไมค์ตัวเนี้ยก็คือต้องพูดด้านหน้าเท่านั้นนะนี่คือหน้าไมค์นะครับถ้าพูดข้างหลังเนี่ยจะไม่ได้ยินนะด้านข้างก็จะไม่ได้ยินเหมือนกันนะครับซูเปอร์คาร์ดิออยด์ก็จะรับเสียงได้ชัดเจนนะครับมากกว่าคาร์ดิออยด์ปกติทั่วไปนะครับจะตัดเสียงรบกวนต่างๆนะตัดเสียงน้อยตัดเสียงกระแทกอะไรประมาณนี้นะครับได้ดีกว่าไมค์ทั่วไปนะครับผมนี่อันนี้คือซูเปอร์คาร์ดิออยด์นะครับอุปกรณ์ของไมค์เนี่ยแบ่งด้วยกันเป็น3ส่วนนะครับก็คือตัวไมค์นะครับก้านไมค์นะแล้วก็ฐานของไมค์3ส่วนเนี้ยแยกออกจากกันได้หมดนะครับก็คือถอดออกมาได้หมดเลยแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยสามารถไปใส่ขาที่
เป็นขาแขวนนะก็ได้นะครับด้านฐานนะครับจะเป็นโฟมนะครับประมาณนี้นะเอาไว้กันลื่นนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ที่เห็นนะครับเป็นพอร์ต USB นั่นเองนะครับก็ไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์นะก็อันนี้คือสายนะครับก็คือเอาสายเนี่ยที่เป็นหัวไมโครอันนี้นะครับเสียบที่ตัวของไมค์นั่นเองนะครับแล้วก็เสียบสาย USB เนี่ยเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ไมค์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเสียงแบบดิจิตอลซาวด์นั่นเองนะครับแล้วก็ที่ไมค์นะครับก็จะมีช่องเสียบแจ็ค 3.5 หรือว่า AUX นั่นเองนะครับเป็นสำหรับหูฟังนะครับนี่มีสัญลักษณ์ของหูฟังที่ตัวไมค์นะครับก็จะมีปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มเปิดปิดไมค์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับของเสียงนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้คือตัวไมค์นะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ของ Razer ด้วยนะครับแบบนี้สวยงามนะครับก็เหมาะกับสายสตรีมเมอร์นะครับดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นี่คือสายนะครับสายของไมค์เนี่ยเป็นสายถักนะเส้นใหญ่ทีเดียวนะหัวของสายเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับจะเป็นไมโครนะครับด้านหนึ่งแล้วก็เป็นUSB ด้านหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวสีของหัวUSB เนี่ยก็จะเป็นสีเฉพาะนะครับของทาง Razer นะก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับนี่ทั้งหัวที่เป็น USB แล้วก็ไมโครนะครับเป็นสีเขียวนี่นะครับสายเนี่ยยาวประมาณ2เมตรนะยาวก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงไมค์นะครับว่าเจ้าไมค์ Razer Silent X Quad Edition เนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับผมครับนี่เป็นเสียงจากไมโครโฟนนะครับของเจ้า Razer นะครับ Silent X นะ Quad Edition ตัวนี้นะครับเนื้อเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมพูดอยู่ตรงหน้าไมค์นะครับระยะห่างก็พอสมควรนะครับสัก20เซนได้นะเพราะว่ามีกล้องมาขั้นกลางด้วยนะครับเนื้อเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับRazer Silent X Quad Edition นะครับตัวนี้มันก็จะมีฟังก์ชันนะครับที่ไมค์นะครับก็คือการมิวไมค์นั่นเองผมกดมิวไมค์1ครั้งนะครับตอนนี้ไมค์เปิดอยู่จะเป็นไฟสีขาวนะครับถ้าเรามิวไมค์จะเป็นไฟสีแดงนะครับทดสอบฮัลโหล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 ประมาณนี้นะครับตัววอลลุ่มของหูฟังนะครับก็คือตอนเนี้ยถ้าเราเสียบหูฟังอยู่เนี่ยวอลลุ่มตรงนี้ก็คือเอาไว้ปรับความดังของหูฟังนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลนะครับก็คือขับเสียงผ่าน USB นั่นเองนะครับผมเนื้อเสียงของไมค์ที่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันจะมีย่านเสียงที่เป็นย่านกลางแหลมนะครับมีความดังนะมากกว่าไมค์ที่เป็นระบบแจ็ค 3.5 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะปรับวอลลุ่มของไมค์เนี่ยเกิน100นะถึง100นะครับไม่ใช่เกิน100มันไม่เกิน100แน่นอนนะครับก็คือไม่ให้ถึง100นะประมาณสัก75ถึง80ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าไปปรับถึง100เนี่ยเราจะได้ยินเสียงที่อาจจะเป็นเสียงที่เป็นเสียงเจนที่เม็ดส่วนเกินนะครับเช่นเสียงกระแทกต่างๆนะครับเสียงแวดล้อมนะครับอาจจะเข้าไมค์มาได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าไมโครโฟนนะครับ Razer Silent X Quad Edition ตัวนี้นะครับสีสันก็สวยงามนี่ครับเหมาะกับสายสตรีมมิ่งนี่ครับผมก็สำหรับลูกค้าคนไหนสนใจเจ้า Razer Silent X ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของเรานะครับก็คือ KTG IT Gaming Gear นั่นเองนะครับหรือว่าจะสั่งทาง LINE นะครับก็คือ @KTG Online นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับจะสั่งทั้งหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ www.ktg.co.th นั่นเองนะครับ
รือจะมาเยี่ยมชมที่หน้าร้านของเรานะครับก็อยู่ที่ชั้น3ส่วนกลางห้างเซรังสิตปทุมธานีนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้า Razer Silent X Quad Edition ตัวนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ